เทสเทสโอเคได้แล้วครับก็สวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆทางแฟนเพจทุกคนก็วันนี้ผมเพจ SI127 นะครับก็ตามหัวข้อที่ตั้งไว้วันนี้เราจะมาคุยกันตอนดึกๆเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวสอบ NL1 ซึ่งก็จะเกิดขึ้นในอีกกี่เดือนข้างหน้านะครับอีกประมาณเดือนครึ่งเนาะเดือนครึ่งเดือนกว่าๆเนี่ยก็จะถึงเวลา NL1 แล้วเวลาก็ถามว่ามันยาวไหมมันก็แป๊บเดียวเนาะคนที่เคยผ่าน NL1 มาแล้วน่าจะเข้าใจกันดีครับก็สำหรับวันนี้จะเป็นการแนะนำการเตรียมตัวแบบที่เคยเตรียมตัวมาเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็คือปีที่แล้วผมก็สอบ NL1 ผ่านมาก็ผลลัพธ์ค่อนข้างโอเคเลยก็ได้เปอร์เซ็นต์ไทยประมาณ 99.7 ครับคะแนนค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคะแนนที่ได้ก็คือผมได้เรียนรู้ว่าไอ้การเตรียมตัวสอบพวกวัดมาตรฐานแบบนี้มันไม่ใช่แค่ได้แค่เรื่องคะแนนเท่านั้นแต่มันมีวิธีการเตรียมตัวสอบที่เราทำให้เราได้ความรู้เราได้ความเข้าใจเก็บขึ้นไปใช้ในชั้นคลินิกด้วยมันจะกลายเป็นความเข้าใจที่แน่นมากขึ้นแน่นมากกว่าแค่ว่าอ่านจบสอบอ่านข้อสอบเก่าไปแล้วก็สอบแล้วก็จบวันนี้ก็จะมาแนะนำให้น้องบางคนที่อาจจะยังไม่ค่อยรู้วิธีการอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ NL หรือว่ายังไม่รู้วิธีที่จะสร้างโครงสร้างเนื้อหาเนาะมันจะได้ไปใช้ประโยชน์ในคลินิกต่อไม่ใช่แค่จบแค่พีคลินิกแล้วเลิกกันโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก็สำหรับเนื้อหาของไลฟ์วันนี้นะครับโอเคแป๊บนึงมันบังโอเค thank you มากประมาณนี้ใช่ไหมดีวะใช่นี่อันนี้มันเอียงขึ้นต้องคือกล้องอยู่ตรงไหนนะต้องกดลงกล้องอยู่ตรงนี้โอเคได้โอเคครับผมวันนี้มีลูกมือมาช่วยนิดนึงนะโอเคครับก็หัวข้อวันนี้คือ NL1 แบบ 300% นะครับพูดตามเสียงแบบพี่ไนท์นะครับ 300% ทำไมต้องเป็น 300% เพราะว่าอย่างที่เกริ่นตะกี้นี้ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่ 100% มันคือแค่สอบให้ได้ผ่านแต่ว่าถ้ามันจะไปให้ถึง 300% คือเราต้องได้เนื้อหาเก็บไปใช้ด้วยนะฮะก็เลยตั้งชื่อไลฟ์ว่า How to get the most out of it นะครับก็จะมาพูดถึงoverview ของ NL กันก่อนก็อย่างที่น้องๆรู้กันว่าปกติแล้ว NL เนี่ยมันก็จะมีสอบ3สเต็ปเนาะก็มีสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3มี3ขั้นสเต็ป1ก็จะถามเป็นพวกความรู้พรีคลินิกก็เป็นพวกวิชาที่เราเรียนกันในพรีคลินิกเนี่ยแหละฟิสิโออนาโตมีพาโถฟาร์มาโคไมโครไบโออิมมูโนพวกนี้ส่วนสเต็ป2มันก็จะเป็นความรู้ในชั้นคลินิกที่เป็นแนวความรู้คือเรื่อง management ก็จะมีบ้างแต่ก็จะยังไม่ได้เน้นภาคปฏิบัติเหมือนกับระดับที่3NL2 ก็มีพวกวอร์ซูสันเด็ก ER trauma แล้วแต่ส่วนอันที่3ว่าจะเป็นการทดสอบพวกภาคปฏิบัติเช่นการสอบ MEQ หรือการสอบเขียนเป็นเอเซย์แล้วก็มีการสอบที่เป็นสถานีออสกี้ต่างๆด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะเน้นกันที่อันที่1ก็คือสโคปเราจะอยู่ที่เรื่องของความรู้พรีคลินิกนะครับทีนี้เรามาดูเกณฑ์ของแพทยสภากันบ้างก็ถ้าเกิดว่าคนที่เคยเปิดพวกเกณฑ์แพทยสภาแล้วเนี่ยก็จะเคยเห็นอาจจะเคยเห็นสิ่งนี้อันนี้ก็คือเป็นตารางข้อสอบสำหรับเมินความรู้ความสามารถในการประกอบใบวิชาชีพเวชกรรมนะครับอนุญาตพูดตรงตามนี้ไปเลยหรือพูดง่ายๆก็คือมันคือสัดส่วนคะแนนนั่นเองว่าข้อสอบ NL1 เนี่ยมันมีทั้งหมด300ข้อซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทก็คือแบ่งเป็นพาร์ท General Principle หรือ B1 เนี่ยทั้งหมด100ข้อแล้วก็เป็นพาร์ทที่เป็น Organ System ต่างๆอีก200ข้อก็คือตั้งแต่ Hemato Neuro Skin Musculoskeletal ISCVS GI KUB Lipo Endocrine ไล่ไปเลยนะครับก็จะแบ่งแบบนี้ทีนี้เรามาดูสัดส่วนคะแนนกันบ้างมันก็จะเขียนชัดเจนว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหาของ B1 B1 ก็จะเป็นพวกที่เป็น general principle พวก biochem พวก immuno microbio patho พวกที่อาจจะเอาไปจัดเข้าระบบต่างๆไม่ได้คือวิธีการจัดเหมือนกับในเกณฑ์แพทยสภาก็จะบอกว่าอะไรที่มันไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของระบบใดระบบหนึ่งโดยเฉพาะเช่นเป็นโรคติดเชื้อที่ยุ่งกับหลายระบบหรือว่าเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่ยุ่งเกี่ยวกับหลายระบบพร้อมๆกันก็จะจัดอยู่ในกลุ่ม general principle มากกว่าหรือระบบพวก homeostasis ของร่างกายนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นสัดส่วนคะแนนตามนี้ก็จะสังเกตได้ว่าที่สัดส่วนคะแนนเยอะที่สุดก็คืออันนี้ครับ pathogenesis pathophysiology basic patho process และ lab investigation ส่วนพาร์ทนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของpathology ฮะพวก patho พื้นฐานที่เราเรียนในปี3เช่น necrosis apoptosis พวกการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ hyperplasia ความผิดปกติของเซลล์มะเร็งจนกระทั่งไปถึงพวกที่เป็น
เรื่องไมโครไบโอก็จะรวมอยู่ในนี้ด้วยไมโครไบโอโลจีการส่งแลบทั่วไปการเจาะเลือดพวกที่เป็นคลินิคอลพาโธพื้นฐานทั้งหลายซึ่งบางที่ก็มีสอนละเอียดบางที่ก็อาจจะสอนไม่ละเอียดเช่นศิริราชก็ต้องหาอ่านเพิ่มนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของที่เป็นการส่งแลบต่างๆด้วยในโลกต่างๆว่าส่งแลบอันไหนถึงจะมี sensitivity ดีที่สุดถึงจะสามารถใช้ได้แอคได้อันไหนไม่เจอก็ไม่รู้เอาอันไหนไม่ได้มีประโยชน์มากนักพวกนี้ก็ต้องรู้ไว้คร่าวๆจากวิชาต่างๆนะครับนอกจากนี้ตัว B อันไหนที่สำคัญอีกก็อย่าง normal immune response อันนี้ก็คือเป็นพวกกลไกอิมมูนทั่วไปก็จะพูดถึงพวกกลไกอิมมูนอย่างเป็น humoral response cell mediated response hypersensitivity reaction graft reactionการฉีดวัคซีนอะไรพวกนี้ก็จะรวมอยู่ใน B1.4 หมดเลยนะครับซึ่งค่าส่วนคะแนนก็ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็น่าสนใจมีอะไรอีก general pharmacology คือวิชา pharmacology ในการเตรียมตัวสอบ NL เนี่ยมันจะแยกอยู่แล้วในแต่ละอันก็คือสมมติว่ามีของแต่ละระบบมี CVS ก็ถามมียาถามยา CVS สัก 2-3 ข้อยา RS สัก 2-3 ข้อยาไตพวกยาขับปัสสาวะอีก 2-3 ข้ออะไรอย่างนี้มันก็จะกระจายในระบบต่างแต่ว่าถ้าพูดถึง general pharmacology ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวกที่ค่อนข้าง general กว่าเช่นเป็นเรื่อง PK pharmacokinetic pharmacodynamic หรือว่าเป็นหลักการใช้ยาที่ไม่ได้อยู่กับระบบต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการมี drug reaction interaction ต่างๆหรือว่าหลักการของพวก agonist antagonist ก็คือรวมอยู่ใน PD นั่นแหละพวกนี้ก็จะรวมอยู่ในร่มของ general pharmacology ด้วยนะครับอีก12ข้อqualitative method อันนี้ก็จะเป็นอันที่ค่อนข้างยากอันหนึ่งก็คือจะเกี่ยวข้องกับว่าก็คือ biostat บวก epidemiology biostat ก็ถ้าในพวกของการแพทย์ก็คือต้องรู้เรื่องเซนส์เรื่องสเปค negative predictive value positive predictive value likelihood ratio odds ratio พวกนี้ก็คือวิชาพวก epidemiology รู้จักการทำ study แบบต่างๆเป็นโคฮอร์ตเป็น case control RCT meta analysis พวกนี้ต้องไปทบทวนเอาด้วยโดยเฉพาะพาร์ทนี้ก็จะเป็นไม่กี่พาร์ทที่มีการใช้คณิตศาสตร์ที่ต้องมีการคำนวณแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าหน่วยที่ใช้คำนวณคืออะไรหน่วยที่ใช้ตอบคืออะไรเพราะว่าก็จะมีการหลอกถามได้ค่อนข้างเยอะอยู่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะต้องกลับไปทบทวนสไลด์คือจะใช้แค่วิธีทำข้อสอบมันก็จะได้รูปแบบจำกัดเพราะว่ามันมีแค่ปีละ10กว่าข้อเองก็ต้องไปทบทวนเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดส่วน B อื่นๆก็จะเป็นเนื้อหาทั่วๆไปพวกนี้ก็ทวนจากของมหาวิทยาลัยของที่คณะแพทย์สอนก็คิดว่าค่อนข้างเพียงพอแล้วคือความจริงทุกอันมันสามารถทวนได้ของคณะแพทย์ทั้งหมดเพียงแต่ว่าบางอันมันมีการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกันดีอยู่แล้วแบบมันจบในตัวมันเองอยู่แล้วเช่นเราเรียนไบโอเคมก็จบในตัวเองเราเรียนอิมมูโนก็จบในตัวเองแต่เวลาที่เราเรียนไมโครไบโอแล้วมันกระจายในระบบต่างๆเนี่ยอันนี้คือหน้าที่ในการที่เราจะเอามาจับให้มันเป็นระบบก็คือในช่วงเวลาที่เตรียมตัวสอบเอ็นเอลหนึ่งเนี่ยแหละฮะสำหรับต่อไปก็คือจะพูดถึงพวกกลุ่มที่เป็นตั้งแต่ B2 ถึง B11 คือ organ system นะพวกที่เป็น organ system ต่างๆก็สมมติผมเอามาสักระบบหนึ่งแล้วกันเอา cardiovascular แล้วกันโอเคครับมันก็จะเห็นได้ว่าสัดส่วนข้อสอบมันก็จะเป็นอย่างนี้คือมีทั้งเรื่องของ normal process ก็คือ physiology anatomy embryo histo ออกได้หมดพวกที่เป็นลักษณะปกติเช่นถ้าเป็นของหัวใจลักษณะปกติก็จะถามเรื่องพวก cardiac cycle จะถามเป็นพวก physiology เช่น baroreflex เช่นการตอบสนองของร่างกายต่อภาวะออกกำลังกายอะไรพวกนี้นะครับถ้า abnormal process ก็จะมาพูดถึงพวกพาโธต่างๆของหัวใจเช่นมีตั้งแต่ MI heart failure โรค valvular heart ต่างๆมีพวก edema มีเป็นโรคของหลอดเลือด atherosclerosis อะไรพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า abnormal process นะครับ patho microbio ต่างๆ infection principle of therapeutic ก็คือเรื่องยาก็จะออกแค่ปีละ 2-3 ข้อในแต่ละระบบแต่ว่าก็ค่อนข้างสำคัญเพราะถ้าเกิดว่าแม่นยามากๆรวมๆกันไปหลายๆระบบก็ได้ 30-40 ข้อเลยก็คิดว่าต้องทบทวนด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันที่หลายๆคนงงคือกลุ่มที่เป็นจุด4นั่นแหละ gender ethnic and behavioral considerationไอ้เยียวยาพวกนี้ก็คือมันจะเป็นคำถามพิเศษที่ไม่ได้อิงกับการแพทย์ไม่ได้อิงกับเฉพาะตัวทฤษฎีอย่างเดียวตัวอย่างเช่นโรคใน CVS เนี่ยมันจะมีโรคนึงที่มันโจทย์จันกันมากว่ามันชอบออกก็คือโรคBurger disease หรือTAO อ่ะก็คือ
มันก็จะสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลายๆอย่างเช่นเรื่องของการสูบบุหรี่การมีเป็น long term inflammation ของ middle to small size artery พวกนี้มันก็จะไปโยงกับสุขภาพของคนที่สูบบุหรี่เยอะอาจจะไปโยงกับพวก peripheral arterial disease อื่นๆได้ซึ่งอันที่มันมีความเกี่ยวข้องกับพวกพฤติกรรมของคนเกี่ยวข้องกับแบบความแปลกของแต่ละพื้นที่เช่นถ้าเป็น GI ก็อาจจะถามเรื่องการกินอาหารอะไรทำให้เสี่ยงต่อการเป็น cholangiocarcinoma อะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามในกลุ่มนี้เหมือนกันหรือว่าในพวกความเสี่ยงที่เกี่ยวกับมะเร็งก็เป็นคำถามนี้ความเสี่ยงเกี่ยวกับมะเร็งความเสี่ยงเกี่ยวกับพวกโรคเรื้อรังต่างๆอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะหาที่ทบทวนที่แน่ๆนอนไม่ได้ส่วนใหญ่มันก็จะแทรกอยู่ในวิชานั้นก็เน้นโรคที่มันสำคัญก่อนก็จะประมาณนี้วิธีการอ่านวิชาที่มันเป็นซิสเต็มเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราสักแต่อ่านไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้ไอเดียคืออย่างแรกเนี่ยในหลักสูตรแพทยศาสตร์เนี่ยโรคที่เราจะเป็นต้องรู้แล้วก็ควรจะรู้มันก็จะมีกำหนดอยู่ในเกณฑ์แพทยสภาชัดเจนนะฮะอันนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็คือเกณฑ์แพทยสภาในเรื่องของระบบจะมีโรคมันเขาจะจัดแบ่งกลุ่มโรคให้เลยตามพาโทโลจีเช่นแบ่งเป็น congenital แบ่งเป็น infection inflam แบ่งเป็น trauma เป็น metabolic and risk and regulatory อันนี้เป็น vascular ก็คือแบ่งให้ชัดเจนแล้วว่ามันอยู่ในโรคที่มาจากพาโทเจเนซิสแบบไหนแล้วทีนี้มันก็จะแบ่งเป็น must know กับ should know must know ก็คือต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้นี่ไม่จบถ้าไม่รู้นี่คุณก็ไม่ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือเป็นโรคที่เจอได้บ่อยหรือว่ามีความสำคัญมากมันก็จะมีอยู่2 อย่าง1คือโรคที่เจอได้บ่อยกับ2คือโรคที่ถ้าเกิดว่าไม่รีบรักษาแล้วจะแย่คือเป็น emergency condition พวกนี้จะอยู่ในกลุ่ม must know ซะเยอะตัวอย่างเช่น cardiac tamponade superior vena cava obstructionacute coronary syndrome syncope arrest shock พวกนี้คือของอันตรายพวกนี้ก็คือต้อง must know เพราะถ้าไม่ know แล้วเราก็จะช่วยใครไม่ได้กับอีกกลุ่มหนึ่งคือต้อง know เพราะเจอบ่อยเช่น heart fail hypertension malignant hypertension พวกโรค congenital พวกนี้มันอาจจะไม่ทำให้ถึงตายแต่มันเป็นโรคที่เจอได้บ่อยเจอเนี่ยเป็นปัญหาของสุขภาพส่วนใหญ่ของประชากรเพราะฉะนั้นเขาก็คาดหวังให้เรา must know เหมือนกันส่วนโรคอื่นๆก็จะอยู่ในกลุ่ม should know คือไม่ใช่ว่าไม่ควรรู้แต่ว่าไม่ได้คอขาดบาดตายเท่ากับ must know แต่ก็ควรจะรู้อยู่ดีเพราะว่ามันก็เป็นโรคกลุ่มที่ค่อนข้าง common เช่นพวก ischemic heart disease อื่นๆคืออย่างอันนี้มันก็จะเขียนว่า acute coronary syndrome พวก STEMI non STEMI คือสิ่งที่ควรรู้แต่ว่า chronic stable angina พวกเนี้ยนักศึกษาปี3อาจจะยังไม่ค่อยรู้วิธีการ management ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากก็ถือว่าให้เป็นชุดโนไปคืออย่างน้อยให้รู้ว่าการ typical angina pain เป็นอะไรก็เพียงพอนะฮะกับวิธีรักษาพื้นฐานอันอื่นๆเช่นพวกที่เป็นอาริทเมียก็ยังถือว่าเป็นชุดโนเพราะว่าปี3เราก็จะรู้จักแต่วิธีการอ่านเป็นแพทเทิร์นเราจะยังไม่รู้วิธีการอ่านแยกคลื่นการอ่านเป็นจังหวะพวกนี้มันก็จะเป็นระดับที่แอดวานซ์กว่าดังนั้นในปี3เราก็จะยังไม่คาดหวังให้รู้ถึงระดับคอขาดบาดตายก็จะเป็นชุดโนไปนะพวกนี้ก็ลองไปศึกษาเอาดูได้ในเกณฑ์แพทยสภาว่ามันก็จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มโรคก็จะเห็นได้ชัดๆลองเอาไปเปรียบเทียบกับข้อสอบของปีก่อนๆก็ได้นะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าไอ้ must know กับ should know มันมีความแตกต่างที่ชัดเจนว่าบางครั้งเราคาดเดาได้เลยว่าในปีนี้ในแต่ละปีมันจะต้องมีคำถามที่เกี่ยวกับกลุ่มโรคนี้คำถามที่เกี่ยวกับสภาวะนี้มาแน่ๆเพราะมันคือสิ่งสำคัญที่เขาต้องวัดให้ได้แน่ๆนะฮะนี่แหละก็ point แรกก็คือการเตรียมตัวสอบ NL เนี่ยทุกอย่างมันอิงอยู่กับเกณฑ์ของแพทยสภาเนื่องจากแพทยสภาออกข้อสอบแล้วถามว่าใครอยู่ในแพทยสภาก็คืออาจารย์ของเรากันเองนี่แหละครับเพราะฉะนั้นข้อสอบมันก็จะไม่หนีจากโรงเรียนแพทย์ไปมากคือแนวทางของมันก็จะคล้ายๆกันมีทั้งข้อสอบที่เป็นข้อสอบง่ายข้อสอบปานกลางข้อสอบยากข้อสอบง่ายอาจจะถามตรงๆไปเลยก็เป็นค่อนข้างช่วยข้อสอบปานกลางจะให้คิด1ชั้นข้อสอบยากอาจจะคิด2ชั้นหรือว่าถามครั้งขั้นเดียวแล้วมีการต่อยอดไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะเจออย่างนี้ได้บ่อยขึ้นคือข้อสอบที่แต่ก่อนเราเคยเห็นว่าเป็นขั้นเดียวแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็น2ขั้นก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เรารู้ลึกมากขึ้นคือปัญหาคือบางคนพอมันรู้ว่ามันมีความเป็น must know should know อย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการเก่งข้อสอบขึ้นเก่งข้อสอบและกินข้อสอบก็คือเฮ้ยจำได้อย่างนี้แพทเทิร์นมันมาแบบนี้โอ้ยคนใส่รองเท้าเปล่าเดินไปแบบนี้ต้องเป็นอะไรสักอย่างใช้เท้าแน่เลยแล้วมันก็จะต้องถามมาเป็นพยาธิตัวอะไรได้แน่อย่างนี้แล้วเขาก็จะไม่อ่านอย่างอื่นให้ละเอียดต่อไปว่า
แล้วไอ้พยาธินั้นคือก็คือจะรู้จักแต่ชื่อว่าถ้าโจทย์มาแบบนี้ก็ตอบพยาธินี้แล้วกันแต่เขาก็จะไม่ได้ทบทวนว่าพยาธินั้นหน้าตาในแต่ละระยะมันเป็นยังไงมันมีไลฟ์ไซเคิลยังไงการอินเฟคชันมันมีอันตรายยังไงมีวิธีการทรีทเมนต์ยังไงคือการอ่านแค่ผิวเผินไม่สามารถทำให้ทำข้อสอบ NL ในชีวิตได้ในยุค ปัจจุบันได้แล้วก็ไม่ทำให้ดีมีความรู้ที่เป็นระบบเพียงพอที่จะขึ้นคลินิกด้วยดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นพิทฟอลสำคัญอันหนึ่งว่าการที่เราพยายามจะรู้ว่าข้อสอบจะออกอะไรเป็นเรื่องดีแต่ว่าการพยายามเก่งมากเกินไปหรือการพยายามจะคาดหวังมากเกินไปว่าข้อสอบจะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการมันจะทำให้ขอบเขตของการอ่านหนังสือเราจำกัดมันจะทำให้เราจำกัดความคิดตัวเองว่าเราจะต้องอ่านแค่เท่านี้นะถ้าเกิดว่ามันจะไม่ออกข้อสอบก็ช่างหัวมันเถอะเอาแค่ผิวๆก็พออย่าสร้างแฮปปิตนี้ไว้กับตัวนะครับมันจะเป็นอันตรายในชั้นคลินิกที่เราต้องมาอ่านหนังสือเองมากขึ้นนั่นแหละโอเคพูดถึงเรื่องของเกณฑ์การประเมินคร่าวๆแล้วต่อมาเรามาพูดถึงประเด็นร้อนกันดีกว่าที่ผมก็โดนถามมาหลังมาเยอะเหมือนกันหนังสือเล่มนี้ครับน่าจะรู้จักกันดีทั่วราชอาณาจักรไทยไม่สิทั่วโลกเขาใช้เล่มนี้มันคือ First Aid นั่นเองนะฮะ You Survive Step 1ซึ่งมันก็จะอัปเดตทุกปีเดี๋ยวปี2020น่าจะใกล้ออกหรือออกไปแล้วอันนี้ไม่ได้ตามนะฮะก็ First Aid เนี่ยมันแต่ละคนที่ผมลองไปดูมาทั่วประเทศมันจะมีวิธีการใช้ First Aid ที่ไม่เหมือนกันเลยบางคนอ่าน First Aid ตั้งแต่ต้นจนจบ เคยเห็นนะอ่าน First Aid มีไฮไลท์มีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนอ่านพรีคลินิกใหม่ตั้งแต่ต้นบางคนก็อ่านแค่เป็นบางจุดนะฮะแต่เดี๋ยววันนี้จะมาชี้ให้ดูว่าFirst Aid เนี่ยมันมีอะไรดีบ้างทำไมเขาถึงได้ใช้กันมาถึงปัจจุบันแล้วpitfallของการใช้ First Aid อย่างเดียวหรือว่าการใช้ First Aid เป็นหลักเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกก่อนเลยคือ First Aid เนี่ยมันจะมีเซสชันลับอยู่3เซสชันความจริงมันอาจจะไม่ลับแหละแต่ว่ามันเป็นเซสชันที่สำคัญมากที่หลายๆคนจะละเลยไปนะเซสชันแรกเลยก็คือเป็นเซสชันนี้ครับ Guide to Efficient Exam Preparation ซึ่งมันอยู่หน้าแรกของหนังสือเลยนะฮะก็จะเป็นคู่เมืองหนึ่งที่พวกเหล่าคณาจารย์แล้วก็พวกที่เป็นเรสซิเดนต์ของอเมริกาเนี่ยเขาจะมาเขียนทิ้งไว้ว่าการเตรียมตัวสอบยูสมายที่ดีเนี่ยก็คือสอบบอร์ดอะไรก็ตามในแต่ละประเทศที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมตัวกันยังไงบ้างการเจอข้อสอบมาตรฐานแบบนี้เตรียมตัวยังไงมีการควบคุมสภาพจิตยังไงวันสอบต้องทำอะไรบ้างเราจะจัดพรีออริตี้ในการอ่านยังไงพวกนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ของคนที่ก็ถ้าเขาคัดมาเขียนหนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้คะแนนดีหรือว่ามีการเตรียมตัวที่ดีนะครับพวกนี้เราก็ลองอ่านเป็นตัวอย่างได้ก็จะทำให้เราพอจะเข้าใจมากขึ้นว่าวิธีการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเซสชันที่หลายๆคนจะไม่ได้ดูเซสชันที่2ที่บางคนก็เริ่มรู้จักกันแล้วก็คือเรื่องของ Rapid Review นะครับ Rapid Review เนี่ยเป็นเซสชันที่อยู่ด้านหลังจากจบไปแล้วทุกบทของเนื้อหาก็จะเป็นเซสชันที่มีพวกคลาสสิกพรีเซนเทชันมาให้คลาสสิกแลบไฟดิ้งทรีทเมนต์ต่างๆที่มันก็จะเป็นเหมือนกับการกินโพยนั่นแหละเอาง่ายๆมันคือโพยยูสมายนั่นเองลองเปิดดูนะฮะตัวอย่างเช่นเนี่ยฮะคลาสสิกเรเลวันทรีทเมนต์เช่นเขาก็ท่องไปเลยเนี่ยคอสซีนัมโบทูรินัมให้อันตี้ท็อกซินฮีโมฟิลุสอินฟลูเอนซีให้อะม็อกซิลินบวกลบคาร์บูลาเนตหรือให้เป็นเซปไตแอคโซนถ้ามันกลายเป็นเมนิงเจติสไปแล้วในซีเรียโกโดเรียก็อัดเซปไตแอคโซนไปเลยอย่างนี้อันนั้นก็จะเป็นเซสชันแครมมิ่งนั่นเองเดี๋ยวผมลองเอาในเล่มจริงให้ดูดีกว่าอุ้ยอันนี้ไม่ใช่เล่มจริงอยู่ใน medical textbook อันนี้นะฮะก็มันก็จะมีการท่องที่ค่อนข้างหลากหลายมากการท่องในเซสชันนี้เช่นให้เป็นคลาสสิกพรีเซนเทชันมาเลยตัวอย่างที่เราน่าจะคุ้นเคยกันเช่นเป็นอะไรดีเป็นเอายกตัวอย่างสักอันละกันอันไหนดีอันนี้ละกันครับอ่ะ Shy with fever later develop red rash on face that spread to body เด็กมีไข้ลงแล้วผื่นค่อยขึ้นจากหน้าลงไปที่ลำตัวอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เจอได้บ่อยของโรค50 disease หรือก็คือตัวพาโวไวรัสอินเฟคชันหรือว่าเป็นเรื่องของไข้ไอคอนจังติวิติสคอริซ่าดิฟิวแรชคอมพล็กซ์สปอตพวกนี้ก็คือจะเป็นคลาสสิคอลพรีเซนเทชันของบีเซลคือถามว่าทำไมเขาถึงได้ให้คลาสสิคอลพรีเซนเทชันมาก็เนื่องจากว่าด้วยความที่ว่าพรีคลินิกเนี่ยเรายังไม่เคยมี exposure กับคนไข้ดังนั้นแล้วรูปแบบของข้อสอบไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็ตามจะต้องถูกกำหนดให้ออกว่าเป็น classical presentation
99% จะต้องเป็นคลาสสิคอลเช่นถ้าเกิดว่ามีอาการก็จะต้องมีสายมีซิมตอมแต่ในโลกความจริงบางทีก็ไม่ใช่เช่นบางคนติดเชื้อเยอะมากแต่ไม่มีไข้ไม่มีอาการอะไรออกมาข้างนอกให้เห็นเลยก็มีบางคนแลบมันก็ไม่ตรงไปตรงมาการตรวจร่างกายไม่ตรงไปตรงมาแต่ว่าในชั้นพีคลินิกในข้อสอบพวกที่เป็นข้อสอบมาตรฐานเราจะต้องใช้คนไข้มาตรฐานหรือใช้คลาสสิคอล presentation ของโรคนั้นๆ นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นไกด์ที่คอยช่วยได้แต่คือความจริงถ้าเกิดว่าอยากจะได้ไอเดียมากขึ้นก็จะต้องไปหาหนังสือที่เป็นพวกเคสนะครับทำมากขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่การพยายามแคลมในตารางนี้เข้าไปอย่างเดียวมันก็ช่วยน้อยต้องพยายามลองไปหาเคสทำตัวอย่างในแต่ละมหาลัยเช่นถ้าเป็นศิริราชเราก็จะมีพวกที่เป็น GA เคสสตัดดี้ต่างๆถ้าเป็นบางมหาลัยธรรมศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีเรื่องเป็นพวก PBL problem based learning team based learningอย่างนี้รวมด้วยพวกนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่ากลับไปทบทวนเพราะว่าบางครั้งเราทำในตอนปี2ปี3แล้วเราทำแบบผ่านๆเลยๆไปเราไม่ได้ดูครบทุกประเด็นเราก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเราก็ไดแอกได้แล้วเราก็ตอบได้แล้วแต่ความจริงมันอาจจะมีอะไรลึกกว่านั้นถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในเวลาที่เราเริ่มมีความรู้มากขึ้นเริ่มเชื่อมโยงความรู้ได้มากขึ้นเราก็จะได้ประโยชน์จากพวกกลุ่มแอคทิวิตี้พวกนี้กลับมามากกว่าที่คิดนะก็สำหรับเรื่องเคสเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปอธิบายต่อว่ามีอะไรแนะนำบ้างแต่สำหรับตอนนี้ก็ให้ดูก่อนว่าส่วนที่เราแนะนำเช่นมีเรื่องของ Guide to Efficient Exam Preparation ซึ่งก็อาจจะไม่ได้มีแค่ในนี้ถ้าใครอยากไปลองหาพวกคำแนะนำเทพๆก็ลองเสิร์ชคำว่าแบบ Use Smile Step 1 Preparation Tips อะไรพวกนี้ในเน็ตก็ได้มันก็มีคนมาแชร์แต่ของไทยเราพวกการเตรียมตัว NL1 มันจะไม่ค่อยมีใครมาแชร์มากเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ผมก็มาแชร์กับผมให้ดูแล้วโอเคอันที่3อันนี้3เด็ดมากคือเรื่องของ top rate review resource ก็คือประมาณว่าแนะนำหนังสือนั่นแหละเอาง่ายๆคือคณะบรรณาธิการของ USMI เขามานั่งคัดหนังสือเลยว่าเล่มไหนที่มันเหมาะกับการเตรียมตัวสอบที่เป็น standardized คือในบรรดาลิสต์หนังสือที่มันอยู่เนี่ยสมมติผมเปิดลิสต์ให้ดูเขาก็จะเขียนให้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยมันไม่ได้ใช้การให้เกรดว่าเป็นหนังสือที่ดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันใช้วิธีการให้เกรดโดยการบอกว่าเหมาะกับการเตรียมตัวสอบบอร์ดเหมาะกับการเตรียมตัวสอบ NLU Smile พวกนี้ในเวลาสั้นๆในเวลาที่มีจำกัดหรือเปล่าคือหนังสือบางเล่มมันดีมากแต่มันมีนามเยอะหรือว่ามันเป็น clinical case ที่มันซับซ้อนเกินไปกว่าระดับของ NL อย่างนี้มันก็จะไม่เหมาะนะมันก็จะต้องหาเล่มที่มันมีความยากกำลังพอดีแล้วก็ hit to the pointนะครับเราลองมาดูกันง่ายๆว่าเขาก็จะให้พวกซอร์สพวกนี้มาหมดเลยเช่นมี question bank ต่างๆเว็บหรือ mobile app พวกนี้ไทยเราอาจจะไม่ค่อยใช้บางคนที่เคยเห็นแบบพีๆก็อาจจะมีใช้ flash card บ้างหรือว่ามีไปดูพวก lecture คนอินเดียในเน็ตอะไรอย่างนี้ดร.นาจีอะไรอย่างนี้ไม่รู้มีใครดูหรือเปล่าผมเคยเข้าไปดูแล้วรู้สึกฟังสำเนียงเขาไม่รู้เรื่องก็เลยเลิกดูนั่นแหละพวกนี้ก็จริงๆมันจะใช้ในอเมริกามากกว่าเพราะว่าเขาค่อนข้างซีเรียสกับยูสมายมากคือที่นู้นถ้าอยู่คะแนนยูสมายไม่ถึง 0.1 เขาไม่ได้ต่อเรซิเดนท์ที่เขาอยากได้เลยก็ได้คือมันสามารถตัดข้อขาดบาดตายกันตรงนั้นในขณะที่ที่ไทยมันจะมีแฟกเตอร์อื่นเยอะกว่าพวกเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีเรื่องของเลตเตอร์เรคคอมเมนต์เรื่องของการพูดถึงกันในแต่ละมหาลัยก็มีนะฮะแต่ของอเมริกาบางที่เขาใช้ยูสมายเป็นตัวตัดขั้นแรกเลยคะแนนไม่ถึง220คะแนนไม่ถึง230บ๊ายบายเพราะฉะนั้นมันเลยเครียดมากจริงๆชีวิตเด็กอเมริกาคือเรียนม.2ปีแรกชีวิตทุ่มอยู่กับยูสมายสเต็ป1 only ก็ดีที่ไทยไม่เป็นถึงขั้นนั้นแล้วก็หวังว่าน้องๆคงจะไม่ทำถึงขั้นนั้นจนลืมไปว่าเรามาเรียนหมอเพื่ออะไรเรามาเรียนหมอเพื่อรักษาคนไม่ได้เพื่อมาสอบให้ได้คะแนนเต็มนะฮะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นอันนั้นไม่ใช่จุดหมายสูงสุดของการเรียนหมอนะครับอย่าลืมนะน้องๆอืมก็ประมาณนี้แต่จริงโชคดีหน่อยที่อเมริกาเขามีข่าวว่าจะเปลี่ยนเป็น pass fail แล้วก็อาจจะดีกับเขาก็ได้แต่ไม่ดีกับเราหรอกเพราะว่าสำหรับคนที่ทำยูสมายได้ดีๆในไทยแล้วไปกลายเป็น pass fail แบบนี้เท่ากับเราก็จะใช้มันสร้างความแตกต่างกับประชาชนเขาไม่ได้ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะโอเคแนะนำหนังสืออาจจะไม่ได้มาหาเซลอะไรมากนะก็แค่พูดถึงบางเล่มที่เราเคยอ่านเท่านั้นเองนะตัวอย่างเช่นมีคนถามมา2เล่มนี้ดีไหม First Aid เล่มใหญ่ General Principle Organ System 2เล่มนี้มันก็จะเป็นไอเดียประมาณว่าเนื้อหาคล้ายๆ First Aid แต่ว่าข้างในมันจะมีหนังสือข้างในมันจะมีรายละเอียดเยอะกว่าคือเขียนทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลคือถ้าใครเริ่มลองอ่าน First Aid ไปได้ถึงจุดหนึ่งจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่มีเขียนเหตุผลอะไรมาให้เลยนี่หว่า
คือทุกอย่างมันเหมือนกับว่า like this commonly present with like you will see the lab this แล้วก็ให้เป็น mnemonic อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดคือถ้าเป็นคนที่งงหรือว่าไม่แน่นในเนื้อหาไม่แน่นในพาโทฟิสิโอจะตายจะอ่านไอยูสมายแล้วทุกทรมานมากอ่าน first aid แล้วทุกทรมานมากก็จะเริ่มจากเล่มพวกนี้หรือว่าจะเริ่มจากกลับไปอ่านหนังสือที่เป็นพวก principle จริงๆเช่นถ้าเป็น physiology ก็กลับไปอ่านพวก BRS physio ก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะพวก BRS physio หรือว่าเป็น Linda physio เล่นกล้องเล่นกล้องมาข้างหน้าอีกนิดนึงโอเคหรือเป็นพวกหนังสือพื้นฐานพวกนี้ก็จะช่วยได้คือการกระโดดไปอ่านยูสมายตั้งแต่แรกเลยโดยที่พื้นฐานไม่ดีมันคือการแบบฆ่าตัวตายมากเพราะมันก็เหมือนกับการที่เราพยายามจะกินอะไรสักอย่างที่คนอื่นที่เขารู้เรื่องพวกนี้ทั้งหมดเขาสรุปไว้หมดแล้วซึ่งถ้ามันเป็นคนที่มันรู้เรื่องทั้งหมดอ่ะพอมันอ่านมันจะรู้เรื่องแต่ว่าพอเป็นเราเองมาอ่านเราจะรู้สึกงงว่าทำไมวะใช่หรอวะอย่างเงี้ยมันก็จะได้ประโยชน์ไม่ได้เท่าที่ควรก็ควรจะไปเก็บพวกเนื้อหาพื้นฐานให้ดีๆที่สุดก่อนแล้วค่อยมาเริ่มลุยอยู่สมายก็ยังไม่สายนะมันอ่านได้เร็วกว่าที่คิดเยอะเลยบทนึงบางทีอ่านแค่ 2-3 ชั่วโมงก็พอแล้วถ้าเกิดพื้นฐานดีจริงๆอยู่สมายมันจะเป็นแค่ตัวเอาไว้ทวนไม่ได้เป็นตัวหลักก็พวกนี้หนังสือที่นั่นเนาะ2เล่มนี้ก็แนะนำได้ถ้าอยากไปหาข้อมูลดีๆเพิ่มเติมส่วนอันนี้ First Aid Case for You Smile Step 1อันนี้ก็เป็นหนังสือเล่มนึงที่อยากมาแนะนำให้รู้จักนะครับก็จะเป็นเล่มที่มันเป็นซีรีส์เดียวกับ First Aid เหมือนกันคือไอเดียคือข้างในของมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือมีโจทย์ในทุกๆระบบเลยตอนแรกก็จะให้มันเป็น Clinical Weakness ก่อนให้มันเป็นรายละเอียดคร่าวๆประวัติสั้นแล้วมันก็จะมีคำถามตามมาว่าคิดว่าไดแอกเป็นอะไรคิดว่าพาโถฟิสิโอเป็นอะไรถ้าเกิดว่าส่งตัวพาโถโลจีไปแล้วจะเจออะไรคิดว่าจะให้ยาอะไรและยานั้นมีกลไกอะไรก็คือไล่เป็นแนวพรีคลินิกทั้งหมดจะไม่ซอยกันเหมือนคลินิกถ้ามันเป็นหนังสือแนวนี้ของคลินิกแนวเคสคลินิกมันจะเป็นอีกแบบนึงไปเลยคือซอยตั้งแต่เริ่มไดแอกโนซิสการซับพอร์ตพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นในพรีคลินิกก็จะเคสเราก็จะเน้นแนวนี้เน้นว่าเจอได้บ่อยไหมเกิดจากอะไรพาโทฟิสิโอเป็นยังไงแล้วจะใช้ยาอะไรรักษาบ้างอย่างนี้ประเด็นเน้นมันจะเป็นคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นก็เล่มนี้มันก็จะมีประโยชน์ในการอ่านเตรียมตัวสอบ NL 1นะพอก็จะเป็นเคสที่เจอบ่อยเคสเจอบ่อยของเขากับเราของฝั่งอเมริกาเองกับของเราก็จะมีหลายๆเคสที่มันเหมือนกันแต่บางเคสเขาก็จะอธิบายได้ไม่ละเอียดมากเช่นพวกทาลัสซีเมียอะไรอย่างนี้อเมริกาก็คือพูดได้ไม่เต็มปากเพราะไทยเราเจอเยอะกว่าเขาหลายเท่าตัวมากพวกนี้เราก็จะพึ่งพาของเราได้แต่บางโรคที่ไทยไม่ค่อยเจอพวกโรคแหล่ๆพวกซีเลกดีซีสอย่างนี้ไทยไม่ค่อยเจอเราก็จะต้องไปดูรายละเอียดของทางต่างชาติมากขึ้นพวกนี้มันก็คือต้องใช้2อันประกอบกันไปเนาะถึงจะพอจะเข้าใจได้เนี่ยเคสมันก็จะมีทุกระบบเลยทุกระบบไล่เรียงกันไปสมมติเปิดสารบัญมาก็จะเจออย่างนี้เลยไล่เคสมาให้หมดแล้วก็มีคำอธิบายเฉลยละเอียดทุกข้อด้วยก็จะเป็นหนังสือที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากในการเตรียมตัวแต่ก็เน้นว่าสำหรับคนที่เริ่มมีพื้นฐานดีๆมาแล้วนะครับเล่มนี้ก็จะดีมากโอเคต่อไปเล่มไหนอีกเล่มนี้ก็ You Smile Step 1 Secret เล่มนี้ก็เคยเห็นเมื่อนานมาแล้วก็ดีเหมือนกันไอเดียก็คือจะคล้ายๆกับ First Aid Case ก็คือมีเป็น Clinical Weakness มาให้ตอนแรกแล้วก็ตามด้วยเป็นโจทย์ถามไปเรื่อยๆซอยพาโถซอยพาโถฟิสิโอฟาร์มาโคไล่ไปไล่ไปไอเดียคล้ายๆกันก็ถ้าหาเล่มนี้อ่านได้ก็ช่วยเหมือนกันนะฮะอ่านพวกโรคที่คอมมอนไว้ก็ช่วยได้โอเคต่อไปอ่ะเล่มนี้ฮาร์ดเซลมากคือ BRS Gross Anatomy คือมันเป็นหนังสือที่สำคัญมากมากๆด้วยความที่ว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก่อนเตรียมตัวตอนสอบ NL คงจะไม่มีใครคิดจะกลับไปอ่านเกรย์หรือเนเตอร์ตั้งแต่แรกเนื่องจากว่ามันหนามากเกรย์นี่แบบ 1,200 หน้าเนเตอร์นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยคงไม่มีใครกลับไปประเด็นสำคัญก็คือข้อสอบ Anatomy ของ NL เป็นข้อสอบเชิง Clinical Anatomy หมายความว่ามันจะไม่มานั่งซอยรายละเอียดว่าเทนดอนเส้นที่3เทนดอนเส้นที่4ที่มันอยู่ตรงนี้คืออะไรแต่ว่ามันจะถามเป็น Clinical มันจะถามเป็นไอเดียเป็น Clinical มาแล้วให้เรากลับไปมองว่ามันมาจากอะไรตัวอย่างเช่นลองเอาโจทย์เก่าๆให้ดูสักข้อหนึ่งเช่นเนี่ย 20 year old man มาด้วย pain in right shoulder inability to initiate abduction which of the following muscle or tendon is involved อย่างเงี้ยก็จะให้มาเป็นโจทย์คนไข้ก็สำหรับหลายๆที่ที่เรียนเป็น functional anatomy เป็นพวก clinical อยู่แล้วก็อาจจะสบายหน่อยแต่สำหรับบางที่ที่ยังเน้นเรียนเป็น
anatomy สไตล์ anatomy ที่เป็นสไตล์วิทยาศาสตร์หน่อยแบบศิริราชเองก็มีส่วนบ้างว่าเราจะไม่ทิศ to the clinical point เท่ากับเขาเท่ากับโรงเรียนแพทย์อื่นๆอันนี้ก็เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้เรียนเนื้อหาเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรดังนั้นแล้วมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่อาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็ต้องลองไปอ่านเล่มนี้ดูคือความดีของหนังสือ BRS Anatomy คือมันเรียบเรียงเนื้อหาส่วนที่เป็น Clinical Anatomy มาให้ค่อนข้างครบถ้วนมากแล้วตัวอย่างเช่นชิป BRS Anatomy สมมติพูดถึงเรื่องของlower limb ละกัน muscle of lower limb มันก็จะมีการจัดระเบียบมาให้เลยว่าเราอะไรที่เป็นตัวสำคัญบ้างก็มีเน้นมี clinical correlation ให้นะ hamstring injury tendon reverse size piriformis syndrome พวกคำพวกนี้คือเราก็เคยได้ยินเคยได้ผ่านหูกันมาแล้วแต่เราก็ลืมไปแล้วส่วนใหญ่เพราะว่ามันเยอะเหลือเกินการมาอ่านหนังสือที่เป็นสรุป clinical anatomy แบบนี้ก็จะมีประโยชน์ว่าทำให้เรา correlate anatomy กับความผิดปกติได้มากขึ้นแต่anatomical พวกที่เป็นเรียกว่าอะไรวะrelation anatomical relation อะไรอยู่เหนืออะไรอะไรอยู่ใต้อะไรก็ลองไปทวนๆดูบ้างเพราะว่ามันก็สำคัญว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถวินิจฉัยถ้าเราไม่สามารถคิดว่ามันเป็นโรคอะไรได้จากทาง pathology อย่างเดียวเราจะต้องคิดด้วยวิธีการแบบไล่ anatomy ไปเรื่อยๆว่าลองนึกถึงฟังก์ชันหน้าตาแล้วก็ฟังก์ชันของ anatomy ดีว่าอันนี้เสียหายแล้วมันทำให้เกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ซึ่งบางครั้งมันก็ต้องใช้วิธีนี้ถ้าเรียนคลินิกแล้วก็อาจจะรู้จักวิธีนี้ในชื่อ DAP ของอาจารย์ประมุขแห่งสัตว์วานะฮะก็มันก็คือเรารู้ว่าลักษณะ description ของอาการสำคัญเป็นยังไงแล้วเราก็รู้เรื่องของ anatomy ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องรู้ pathology ที่เกี่ยวข้องสามอันนี้มันก็จะมาสัมพันธ์กันทำให้เราช่วยวินิจฉัยโรคได้แต่สำหรับน้องพี่คลินิกก็จำไว้ก่อนว่า anatomical relation มันสำคัญมันทำให้เรานึกออกได้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนแล้วอะไรผิดปกติมันจะไปกระทบใครบ้างเอาเท่านี้ให้ได้ก่อนก็ถือว่าดีมากแล้วนะฮะโอเคก็แนะนำมาก BIS pathology เอ้ยไม่ใช่ anatomy นะครับต่อไปมีเล่มไหนอยากหาเซลล์อีกพวก Lipin Cord Review อ่ะจะไม่ค่อยเน้นมากเชื่อว่าประเทศไทยสอนไบโอเคมสอนเอมบริโอฮิสโตอะไรกันอย่างงี้ดีมากอยู่แล้วเนาะก็มีเล่มที่อยากมาแนะนำก็คืออันนี้ฮะเป็นสรุป pathology ของ pathoma.com อันนี้ก็คือไปหาได้ที่เว็บ pathoma เลยก็จะเป็นสรุป pathology ที่มันจะดีกว่า Robin หน่อยคือ Robin มันรายละเอียดเยอะมากหนามากแต่เล่มนี้จะสรุป pathology ที่เด่นๆของแต่ละระบบมาไว้ให้อ่ะตัวอย่างเดี๋ยวขอยกตัวอย่างให้ดูสักระบบแล้วกันนะครับสมมติเป็น cardiac pathology สมมติว่าเป็นเรื่อง myocardial infarction เนี่ยมันก็จะสรุปมาให้เลยว่า myocardial infarction มี patho อะไรที่ต้องรู้บ้างตั้งแต่เรื่องของทั้งเรื่องที่เป็น patho ทั้งเรื่องที่เป็น clinical patho เช่นการส่งแลบการส่งพวก troponin cardiac bioenzymeแล้วก็เรื่องของทรีทเมนต์อะไรที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมบางครั้งก็จะเขียนมาในเล่มนี้ด้วยเอาง่ายๆคือเป็นเหมือนกับสรุปพาโถเพื่อเตรียมตัวสอบปอดนั่นแหละก็มีประโยชน์มากไปโหลดได้เลยนะที่เว็บไซต์ pathoma ก็คิดว่าน่าจะมีเวอร์ชันเก่าๆให้โหลดได้บ้างอยู่นะก็คือเอาจริงๆคือมาเจอเล่มนี้ช้ามากน่าจะมาเจอเล่มนี้เร็วกว่านี้คือเพิ่งมาเจอเล่มนี้ตอนปี3ผ่านไปแล้ว2ใน3ก็เลยอาจจะจับประเด็นพาโถบางอย่างได้ช้ากว่าชาวบ้านมากบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้แทนล็อบบินได้ 100% เพราะว่ารายละเอียดบางอย่างล็อบบินก็เขียนได้ดีกว่ามากบางอย่างก็มีแค่เฉพาะในล็อบบินเพราะว่าเขามีพื้นที่เหลือพอให้เขียนอะไรได้เยอะๆก็ต้องใช้ประกอบกันไปนะคือถ้าเกิดว่าอยากจะทวนพาโทฟิสิโอโลจีแบบไอ้พาโทโลจีแบบเต็มๆเหนียวๆไปเลยก็ใช้เล่มนี้เป็นไกด์แล้วใช้รายละเอียดเต็มๆจากล็อบบินอ่านบรรทัดที่เป็นตัวอักษรจากล็อบบินจะได้ข้อมูลที่เป๊ะกว่านะครับก็แนะนำพาโทมาอ่ะคลินิคอลพาโถมันแล้วแต่ที่เลยอย่างบางที่สอนคลินิคอลพาโถค่อนข้างละเอียดมากเจาะเลือดส่งอะไรเจาะเลือดส่งอะไรมีการส่งตรวจนู้นส่งตรวจนี้มันมีข้อจำกัดอะไรยังไงบ้างเซนสเปคเป็นยังไงนะก็จะแล้วแต่ที่บางที่สอนคลินิคอลพาโถละเอียดบางที่สอนคลินิคอลพาโถแบบแทรกไปในแต่ละวิชาก็อาจจะไม่ละเอียดขนาดนั้นก็อันนี้อาจจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเอาเองแต่ว่าใน U Smile First Aid ก็จะมีเขียนไว้บ้างถ้าไม่มีใน U Smile First Aid ก็แนะนำว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิกเขาเลย
เข้าไปในเว็บของเขาหรือพยาธิวิทยาก็ได้แล้วมันจะมีพวกคู่มือการส่งตรวจอยู่มันก็จะมีอินดิเคชันคอนไทอินดิเคชันวิธีการเก็บส่งตรวจพวกนี้ก็ลองไปหาอ่านเพิ่มเติมได้พวกนี้ก็จะเป็นความรู้ที่สำคัญด้วยในอนาคตที่ขึ้นคลินิกแล้วเราต้องเป็นคนที่สั่งการหรือว่าไปเก็บตัวอย่างพวกนี้มาเองก็จะรู้วิธีการเก็บที่ถูกต้องไม่ใช่แค่ท่องๆวิธีท่องๆพวกที่มันออกซ้ำๆกันเพื่อทำข้อสอบเราต้องนึกถึงอนาคตด้วยว่าเราจะต้องไปเจอเชื้อโรคพวกนี้จะต้องไปเจอการตรวจพวกนี้จริงๆก็น่าอ่านไว้นะพวกคลินิคอลพาโททั้งหลายนะครับต่อไปพูดถึงอะไรต่อตะกี้นี่ถึงพาโทมาเนาะอ่ะหนังสือไมโครไบโอฮาร์ดเซลอีกเล่มหนึ่งดีกว่าเล่มนี้คลินิคอลไมโครไบโอโลจีเมดริดิคูลัสลีซิมเปิลเล่มนี้ก็จะเป็นหนังสือไมโครไบโอที่คนเขียนแบบติดตลกมากตลกแบบตลกสุดแต่ว่าเป็นหนังสือที่ดีนะครับแบบมันเขียนพวกรายละเอียดต่างๆของเชื้อชัดเจนดีเขียนพวกความสัมพันธ์กันระหว่างเชื้อได้ดีมากเดี๋ยวขอลองเปิดให้ดูดีกว่าเทคบุ๊กนี่เล่มนี้นะฮะก็มันก็จะพูดถึงเชื้อโรคต่างๆได้ค่อนข้างละเอียดมากตัวอย่างเช่นฟังใจอย่างนี้มันก็จะมีเขียนเป็นเหมือนพารากราฟเลยแต่พวกพารากราฟพวกนี้มันอ่านไปเรื่อยๆก็เพลินดีนะก็พูดถึงว่าเป็นลักษณะยังไงบ้างมีลักษณะมีเป็นไดอะแกรมมีเป็นภาพวาดมีเป็นเล่าเรื่องไปเรื่อยๆตลกๆแบบนี้มีระเบิด TNT จรวดมิสไซล์อะไรอย่างนี้ก็สนุกดีมีการเขียนเป็นพวกมีนิโมนิกส์แล้วก็เป็นทิปส์จากระดับอาจารย์หรือว่าจากชั้นคลินิกให้ลงมาช่วยคิดในระดับพรีคลินิกได้ด้วยนะครับแล้วก็ในตอนท้ายของแต่ละบทเองก็จะมีเป็นตารางเขียนให้เลยว่าตารางสรุปให้อีกทีนึงว่าเป็นเชื้อแบบนี้หน้าตามันจะเป็นยังไงทำให้เกิดโรคอะไรได้คลาสสิคอลพรีเซนเทชันของโรคนี้เป็นยังไงยาที่ใช้รักษาที่เป็นยาคลาสสิคอลคืออะไรคือพวกยาคลาสสิคอลก็มีความสำคัญอันหนึ่งก็คือในชั้นคลินิกหรือว่าแม้แต่ในพรีคลินิกก็ตามบางครั้งเราเรียนรู้ว่าโรคนึงเนี่ยมันมีวิธีการใช้ยารักษาได้เยอะหรือมันมียาใหม่ๆโผล่มาแต่ว่าสุดท้ายแล้วในการเตรียมตัวสอบเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องรู้ก่อนแบบเป็นมัสโนก็คือยามาตรฐานที่มันใช้คืออะไรแล้วพวกยาอัลเทอร์เนทีฟต่างๆยายุคใหม่ๆเราก็ค่อยมาอ่านเพิ่มถ้าเรามีเวลาก็คือเอาง่ายๆคือทุกอย่างให้เก็บความเป็นคลาสสิคอลให้ได้ก่อนไม่ค่อยจะเป็นคลาสสิคอลพรีเซนเทชันคลาสสิคอลทรีทเมนต์คลาสสิคอลdiagnosiscriteria พวกนี้ก็ต้องรู้ไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นประโยชน์พวกส่วนพวกอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาที่มันอธิปิคอลก็ค่อยมาเรียนรู้ในคลินิกอีกทีก็ไม่สายนะครับเล่มนี้ก็แนะนำมากเลยเขียนตารางต่างๆละเอียดมากแล้วก็มีอัปเดตเรื่อยๆผมก็น่าจะเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วถ้าน้องๆหาเวอร์ชันใหม่ได้ก็แนะนำให้ลองอ่านดูนะนอกจากเล่มนี้เล่มอื่นที่แนะนำก็พวกลิปปินคอร์ดอะไรอย่างนี้ของสหรัฐอเมริกาก็ดีเหมือนกันหรือหนังสือจุลชีววิทยาของไทยก็มีที่ดีหลายเล่มของศิริราชเราเองก็มีหนังสือจุลชีพชีวะสีเขียวอันนั้นก็จะมีรายละเอียดเยอะหน่อยอาจจะไม่ได้เหมาะกับการอ่านตั้งแต่ต้นจนจบนะก็ในยูสมัยก็แนะนำว่าถ้าจะทวนไมโครไบโอก็ไปทวนในยูสมัยด้วยเพราะว่าเขาเขียนค่อนข้างละเอียดแล้วก็เน้นเชื้อสำคัญแต่ข้อเสียยูสมัยคือจะไม่มีเชื้อบางตัวที่มันพบได้บ่อยแค่เฉพาะฝั่งเอเชียหรือว่ามันไม่คอมมอนในบ้านเขาพวกนี้ก็ต้องกลับไปอ่านเนื้อหาที่เราเรียนกันเองนะครับก็ไมโครไบโอก็จะประมาณนี้ตะกี้นี้ก็ไล่พวก general principle อะไรไปบ้างนะพาโถ pharmacology ยังไม่ได้ไล่ pharmacology คิดว่าแต่ละที่ก็จะสอนค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วแล้วก็มีหนังสือที่ใช้บ่อยๆก็พวก Goodman Gilman หรือว่า Kasung นะเทคพวกนี้ก็ใช้กันแทบจะทุกทีแต่ว่าถ้าเป็นเทคอีกเล่มนึงที่แนะนำก็เล่มนี้ค่อนข้างใช้ได้อยู่อันนี้ก็เป็นหนังสือไทยเหมือนกันก็จะเขียนก็จะเป็นเภสัชวิทยาเนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัดเล่มนี้ก็ลองหาได้นะพวกตามร้านหนังสือก็มีเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีก็ลองหาไฟล์ดูนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นมีเนื้อหาเกี่ยวกับยาต่างๆเขียนครอบคลุมมากเขียนเกี่ยวกับพวกชนิดของยาที่มีใช้ในปัจจุบันวิธีการใช้ยา contraindication indication side effect drug interaction ก็เขียนเป็นกลไกมีการแสดงกลไกเป็น physiology ที่ชัดเจนฮะแล้วข้อดีที่สุดของเล่มนี้คือมันมีข้อสอบให้ทำซึ่งก็เป็นข้อสอบที่ความยากกำลังใช้ได้กับ NL นะครับข้อสอบก็ประมาณนี้ฮะมันก็จะมีข้อสอบให้ลองทำ
พอสมควรพวกนี้ก็มีประโยชน์ในการเตรียมตัวเหมือนกันเพราะว่าข้อสอบ NL เองฟาร์มาโคมันเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างมีความหลากหลายมากแล้วก็ต้องใช้สมองคิดค่อนข้างเยอะคือต้องรู้คุณสมบัติต่างๆของยาค่อนข้างดีจะรู้แบบผิวเผินแล้วมันไม่สามารถใช้ได้ดีขนาดนั้นดังนั้นแล้วเรื่องยาก็ต้องทุนเยอะๆด้วยสรุปคือพูดมาแล้วมีอะไรที่มันไม่ทุนเยอะบ้างก็ไม่มีนะเพราะว่า NL สมัยนี้มันไม่ง่ายมันไม่ได้ง่ายแบบเหมือนกับแต่ก่อนบางคนเคยบอกว่า NL ไม่ต้องทำอะไรแค่นอนๆกิ้งๆเล่นๆ เดี๋ยวก็สอบผ่านแล้วแต่ว่าผมคิดว่าเพราะว่าไอ้ทัศนคติแบบเนี้ยมันทำให้เกิดความรู้สึกประมาทต่อข้อสอบ NL มากขึ้นประมาทไม่ใช่ประมาทในการทำแบบประมาทแล้วผิดแต่ประมาทว่ามันเป็นการสอบที่ไม่สำคัญก็แค่แบบเหมือนสายลมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งที่จริงแล้วก็คือมันเป็นช่วงเวลาให้เราได้ทบทวนให้เราได้ลากเส้นต่อจุดว่าในชั้นพีคลินิกที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรมาบ้างแล้วเราจะจัดให้มันเป็นระบบยังไงโอเคมันอาจจะยังไม่สามารถเชื่อมโยงทุกอย่างได้เข้าเหมือนกับตอนเรียนคลินิกเพราะว่าถึงยังไงข้อสอบของ NL มันก็แยกดิสซิพลินชัดเจนว่าตอนนี้จะถามซิสเต็มนี้นะตอนนี้จะถามเป็น general principle นะมันแยกชัดเจนก็ในขณะที่คลินิกมันไม่แยกคนไข้คนหนึ่งมาด้วย5 6 7 8 9ระบบพร้อมกันเลยก็มีแล้วทุกระบบมันสัมพันธ์กันมันไม่สามารถคิดแยกกันได้เราก็อาจจะยังไม่หวังให้ไปถึงขั้นนั้นแต่หวังว่าในท่านที่อยู่ในพรีคลินิกเนี่ยให้เราพอจะสามารถที่จะรู้ว่าสโคปของระบบหนึ่งของสาขานึงเนี่ยมันมีเรื่องของอะไรบ้างแล้วเราต้องรู้มันทุกอย่างเลยทั้งฟิสิโออนาโตมีพาโถฟิสิโอแล้วก็รวมถึงฟาร์มาโคด้วยพวกนี้ก็คือเขาคาดหวังว่ามันเป็นมัสโนและชูโนของแต่ละระบบที่เราควรจะรู้เราก็ควรจะอ่านให้เข้มๆไวเพื่อในวันหนึ่งที่เราขึ้นไปคลินิกแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราอ่านไปเข้มๆนี่แหละมันจะมาช่วยเราเพราะในคลินิกเราไม่มีเวลากลับมาอ่านหนังสือได้เยอะเท่าพี่คลินิกแล้วทั้งภาระหน้าที่ทั้งความเหนื่อยล้าทุกอย่างมันจะทำให้เราต้องพึ่งพาสิ่งที่มันมีอยู่ในหัวพึ่งพาบุญที่บางคนเขาบอกว่ามันคือการกินบุญเก่าบุญเก่าที่ว่าเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราทำมาอยู่ตอนนี้ก็คือการเตรียมตัวสอบ NL เตรียมตัวสอบคอมพลีนี่แหละครับถ้าเราเตรียมตัวให้ดีเราก็จะมีบุญเยอะพอที่เราจะใช้ชีวิตในชั้นคลินิกได้อย่างไม่เหนื่อยมากอย่างที่ให้เวลาเราไปทำอย่างอื่นได้โดยที่ไม่ต้องกลับมานั่งทวนเนื้อหาพีคลินิกกันใหม่ตั้งแต่ต้นทุกวันอันนั้นมันก็จะเบิร์นเอาไปเลยซึ่งก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะโอเคแนะนำหนังสือน่าจะครบแล้วต่อไปมาพูดถึงเรื่องอะไรกันต่อดีพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวสอบแบบข้อสอบเก่ากันดีกว่าโอเคก็มันเป็นโอเพนซีเครตอะเนาะการที่นักศึกษาแพทย์มีข้อสอบเก่าอันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์ก็รู้นักศึกษาก็รู้แต่ว่านักศึกษาก็ยังเฉลยผิดกันอยู่ดีนั่นเองนักศึกษาเราก็ยังรู้สึกงงๆอยู่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากข้อสอบเก่ายังไงคือประโยชน์จากข้อสอบเก่าที่เราจะได้เนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่เรารู้ว่ามันตอบถูกคืออะไรคือบางข้อจริงๆมันง่ายมากนะแบบเราเห็นปุ๊บก็ตอบเลยเช่นเปิดมาอย่างเงี้ยสมมติเอาข้อ25ก็ได้สมมติเปิดมาใช่ไหมFever, left hand pain, gram positive coxide in chain, มี blep นี่คืออะไรถ้าเกิดว่าท่องแพทเทิร์นมาเลยว่าอันนี้มันคือลักษณะแบบมี skin infection ที่เป็น coxide in chain ก็ตอบไปเลย Streptococcus pyogenes แล้วนี่คือเป็นอะไรนะ cellulitis erysipelas อะไรก็ว่าไปเนี่ยถ้ามันจำแพทเทิร์นได้มันก็ตอบได้แต่มันไม่เพียงพอเพราะว่า NL เนี่ยมันมักจะมีการเปลี่ยนแพทเทิร์นบ่อยๆหรือว่ามีการถามมากกว่าแพทเทิร์น1ชั้นเช่นถ้าเกิดว่าเป็นข้อสอบสมัยใหม่เนี่ยข้อนี้มันอาจจะไม่ได้ถามว่าเป็นเชื้ออะไรแต่ถามว่าเชื้อที่ทำให้เกิดอาการนี้มันใช้กลไกอะไรในการก่อมันมีไวรัลเลนแฟกเตอร์อะไรเชื้อนี้เวลาย้อมสีนั้นย้อมสีอื่นๆที่ไม่ใช่สีที่เจอตอนแรกเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงเวลาไปเพาะเชื้อแล้วจะเพาะเป็นยังไงบ้างฮีโมไลติกสเตตัสเป็นยังไงใช้ยารักษาเป็นแบบไหนเป็นเชื้อที่ดื้อยาได้ง่ายหรือได้ยากมันก็จะมีการถามรายละเอียดอีก108,900ไม่ใช่มาถามแค่ชื่ออันนี้เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างเก่าแล้วถ้ายุคสมัยใหม่คือเขาคาดฝันว่าเราจะต้องรู้มากกว่า1ชั้นดังนั้นการเตรียมตัวสอบแค่ว่ามีคนทำเฉลยให้แล้วเราก็กินเฉลยเข้าไปมันก็จะทำให้เราไปตายอย่างเครียดกันอยู่ในห้องสอบนั่นแหละไม่ได้ช่วยอะไรดังนั้นก็คำแนะนำคือทำเฉลยของตัวเองทุกข้อแล้วทุกๆอันเนี่ยมาเขียนรายละเอียดที่มันไม่เหมือนกับสิ่งที่โจทย์ถามด้วยตัวอย่างเช่นถ้าเป็นข้อนี้เนี่ยสมมุติเรารู้ว่ามันเป็นสเตปไพโอแล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องไปรู้ว่า
ไอ้สเตปไพโอมันมีไวรุเลนเป็นอย่างนี้มันรักษาอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องรู้ตัวอื่นอีก4ตัวด้วยว่าไอ้4ตัวเนี้ยทำไมมันถึงได้มาเป็นช้อยมันมีอะไรที่มันพยายามจะเอามาใช้ในการทำให้เราค่อยเขวเช่นหน้าตามันอาจจะคล้ายๆกันมันอาจจะมีฮิโมไลติกรูปแบบฮิโมไลติกในคัลเจอร์คล้ายๆกันหน้าตาเหมือนกันใช้ยาเหมือนกันแต่อะไรที่ทำให้มันต่างอันนี้คือสิ่งที่ควรจะมาไฮไลท์เช่นสเต็ปกับสเต็ปมันก็ต่างกันที่หน้าตาอันนี้ไม่มีอะไรแต่ในบรรดากลุ่มสเต็ปกันเองมันก็มีการแยกด้วยฮิโมไลติกสเตตัสมีการแยกด้วยยาที่ใช้รักษาแอนติบิโอติกรีสิสแทนต์ประเภทโรคที่ทำให้เกาะพวกนี้มันคือสิ่งที่เรียกว่าคอนทราสต์คือเวลาที่มันมีช้อยแล้วเราต้องการเปรียบเทียบแต่ละช้อยเนี่ยเราต้องมีจุดที่มันเป็นทั้งจุดเหมือนและจุดต่างจุดเหมือนจะทำให้เรารู้ว่าทำไมมันถึงได้ใส่ชอยนี้เข้ามาและจุดต่างจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าประเด็นสำคัญของโจทย์ข้อนี้คือเขาต้องการให้เราแยกอะไรต้องการให้รู้คุณสมบัติอะไรที่สำคัญเกี่ยวกับสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นกลไกของร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบอิมมูโนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกยาข้อสอบทุกอันสุดท้ายมันตั้งอยู่ที่ principle นี้คือเรา compare and contrast แต่ละชอยเป็นหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้ขอให้ทำเฉลยขอให้ไปลองศึกษากันละเอียดในทุกๆข้อด้วยนะครับต่อไปเช่นถ้ามันเป็นข้อสอบฟิสิโอโลจีบ้างกดคาร์โทไทด์บอดี้ทำให้เกิดรีสปอนส์อะไรขึ้นอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่หลายๆคนก็จะตามแล้วว่าคาร์โทไทด์บอดี้คืออะไรรีสปอนส์อะไรอันนี้คือเราต้องรู้ทั้งวงจรอันนี้คือความสำคัญว่าการกลับไปทวนฟิสิโอโลจีมันไม่ใช่แค่ทวนว่าทำอันนี้แล้วเป็นอย่างนี้ทำอันนี้แล้วเป็นอย่างนี้ท่องเป็นแบบเป็นสูตรหรือว่าท่องเป็นแค่คลินิคอลพรีเซนเทชันเฉยๆแต่ว่าเราจะต้องกลับไปเข้าใจถึงฟิสิโอโลจีทั้งหมดของมันทั้งลูปว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นมันมีฟีดแบ็กยังไงเนกาทีฟหรือโพซิทีฟฟีดแบ็กการฟีดแบ็กมีกลไกอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆไล่ไปแล้วแต่ละข้อเราก็เขียนรายละเอียดไว้เลยว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลงเพราะอะไรไม่ใช่แค่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่ว่าต้องเขียน reminder ไว้ด้วยว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะอะไรอาจจะไปหาศึกษาได้จากพวกหนังสือ physio part of physio หรือว่าจะไปถามในเน็ตก็ได้หาซอร์สอะไรก็ได้มายืนยันสิ่งที่เราคิดอะแต่จุดสำคัญของข้อสอบประเภทนี้คืออย่ามโนอย่าคิดว่ามันเป็นกลไกแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วมันจะเป็นอย่างที่เราคิดเสมอบางครั้งแล้วการ compensate มันไม่เท่ากันบางอย่างมันให้ priority สูงกว่าอย่างบางอย่าง priority ต่ำกว่าอย่างคือมันไม่ใช่ทุกอันที่จะมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดซึ่งพวกนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ากลไกไหนสำคัญไม่สำคัญพวกนี้มันก็จะต้องมาจากการอ่านหนังสือนะไม่ได้มาจากการมโนมาจากการอ่านหนังสือมาจากการหาข้อมูลเพิ่มเติมมาจากการหาความรู้มาจากการไปอ่านเคสคลินิคอลแล้วมาสรุปเป็นใจความของตัวเองนะครับก็อันนี้คิดว่าต้องกลับไปทวนสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบฟิสิโอโลจีตรงนี้จะถือเป็นยาขมหน่อยแต่ว่าก็ต้องกลับไปทวนอยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาเราสามารถคิดข้อประเภทนี้ได้นอกจากว่ามันจะมีประโยชน์ในข้อที่เป็นประเภท normal process แล้วเนี่ยในพวกประเภทที่เป็น abnormal process เป็นพวก pathogenesis pathophysio มันก็จะมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มกระบวนการคิดเราให้มันดีขึ้นด้วยเราจะได้สามารถไล่จาก primary cause แล้วไล่เป็น compensatory effect ได้นะฮะก็ตรงนี้ก็ต้องฝึกเอามันจะทำให้เราคิดเป็นเหตุเป็นผลได้มากขึ้นนะครับอีกสักข้อแล้วกันสมมติเป็นข้อนี้ข้อนี้คอนเซปต์ก็จะคล้ายๆกับข้อข้างล่างก็คือสมมติว่ามันมีโรคหลายๆโรคที่แตกต่างกันมาและมีพรีเซนเทชันแบบหนึ่งเนี่ยเราการที่เราจะเรียนรู้ว่าโรคนี้เป็นโรคว่าทำไมถึงได้คิดเป็นโรคเนี่ยคือเราก็จะใช้เป็นการมองเป็น unit script อ่ะ unit script คือมองคร่าวๆว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างเราคิดว่าเข้าโรคไหนอันนี้มันก็เป็น approach หนึ่งแต่ว่ามันเป็น approach ที่อาจจะใช้ไม่ได้เสมอไปเนื่องจากว่าหลายๆโรคมันมีอาการที่ซ้อนทับกันหรือมันมีแค่รายละเอียดเล็กๆเท่านั้นที่มันแยก2โรคออกจากกันดังนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเจอโจทย์ประเภทนี้ก็ต้องรู้รายละเอียดทุกโรครู้ว่าจะแยกแต่ละโรคจากกันยังไงตรงนี้ก็ต้องใช้ความรู้จากวิชา symptomatology หรืออาการวิทยาเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในโจทย์ประเภทนี้ก็คือเราต้องรู้ approach ของการเข้าถึงอาการแต่ละอย่างเช่นคนนี้อาการเขาสำคัญเขามาด้วยปัสสาวะมีสีดำมีคริตดรอปเล็กน้อยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเจอความผิดปกติพวกนี้เราจะไป approach อะไรอาการอะไรที่เราจะ approach ซึ่งอาการที่เราเลือกที่จะ approach เนี่ยมันอาจจะเป็นอาการที่เราถนัดก็ได้บางคนก็ถนัดการ approach ไข้อาการเหนื่อยหอบอาการใจสั่นปวดหน้าอกอย่างนี้มันก็จะอาจจะ approach ได้ง่ายกว่าการไป approach อาการที่คลุมเครือสาเหตุไม่แน่นอนหรือว่ามันมี multiple pathology เช่นอาการเวียนหัวอาการ
สติหมดสติ alteration of consciousness อาการรู้สึกว่าคลื่นไส้อาเจียนบ้านหมุนพวกนี้คืออาการหินที่มัน pathophysiology อธิบายยาก approach ยากเราก็เริ่ม approach จากอะไรง่ายๆก่อนจากสิ่งที่ common ก่อนนะก็จำไว้ว่า the common is the common สิ่งที่มันเจอได้บ่อยมันก็คือสิ่งที่มันสะท้อนว่าเราจะต้องไปเจอสิ่งนี้ในชีวิตจริงเป็นสิ่งที่ must knowเราก็ต้องมาเน้นพวกนี้ก่อนสิ่งที่มันเป็นพวกโรคแรร์ทั้งหลายโรคแรร์ทั้งหลายไม่ใช่ไม่สำคัญถ้ามันเจอครั้งนึงแล้วเรานึกไม่ถึงเราก็จะไม่มีทางไปหาทางวินิจฉัยหาทางรักษามันได้เพราะฉะนั้นมันก็มีความสำคัญแต่สิ่งสำคัญก็ในการสอบก็คือไม่ว่าเราจะจัดการโรคที่ไม่ว่าเราจะสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคที่ฉลาดล้ำเลิศแค่ไหนก็ตามกับโรคที่มันซิมเปิลแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันคือ1คะแนนเท่ากันแบบถ้าคนข้างนอกมันดูมันจะดูเท่นะอุ้ยรู้จักของแรร์หมดเลยแต่ของที่มันเป็นของคอมมอนคุณไม่รู้จักคุณไม่ชินคุณไม่เข้าใจมันจริงๆสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้มันเกิดประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบในการสอบแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงด้วยเพราะสุดท้าย 99% ในชีวิตจริงมันก็คือเจอเคสมันเหมือนกันนั่นแหละพอขึ้นคลินิกมาแล้วน้องก็จะเข้าใจมากขึ้นว่ามันก็คือธรรมชาติของมนุษย์อะมนุษย์มันก็เจอโรคที่คล้ายๆกันเหมือนกันนั่นแหละในแต่ละยุคสมัยมันก็ไม่ใช่ว่าแต่ละคนมันจะเจอโรคแรร์มากองกันที่ตัวเองคนใดคนหนึ่งมันก็เป็นเบลเคิร์ฟอะมันก็เป็นแบบ common presentation ดังนั้นแล้วเน้นสิ่งที่ common ก่อนไม่ว่าจะเป็นในการอ่านหนังสือหรือว่าในการศึกษาเพื่อเป็นแพทย์ต่อไปก็ตามอ่านสิ่งที่ common ให้เยอะๆไปลองเจอมันเยอะๆแล้วเก็บประสบการณ์ไว้มันจะทำให้เราช่วยคนได้อีกเยอะนะฮะก็ฝากไว้ด้วยกลับมาที่ข้อนี้ข้อนี้เนี่ยประเด็นก็คือพอเรารู้ว่าแต่ละโรคมันมีลักษณะยังไงแล้วเรารู้ approach แล้วเนี่ยเราก็ต้องลองฝึก approach เองด้วยแล้วลองไปเทียบดูว่าไอการใช้แนวทางที่เป็น approach ตาม symptomatology เทียบกับอาการเทียบกับการเทียบสคริปต์แบบที่เป็น classical presentation เนี่ยของเรามันแม่นหรือยังคือถ้าเกิดว่าไม่แม่นแสดงว่าไอการคิด symptom ของเรามันจะผิดแบบเราละเลยรายละเอียดอะไรสักอย่างไปเราก็ต้องกลับไปอ่านเพิ่มเติมนะหนังสือดีๆก็มีหลายเล่มก็ซิมตอมของศิริราชก็ค่อนข้างดีแต่ของคณะอื่นอาจจะไม่ใช่คำว่าอาการวิทยาคณะอื่นอาจจะคิดแบบเป็นพวกการแบบเป็นโรคตามอาการอะไรมันก็จะไม่ใช้คำที่เหมือนกันแต่แก่นสาระเหมือนกันคือการศึกษา approach นะฮะดังนั้นแล้วก็อย่าลืมไปอ่านซิมตอมให้ดีๆโดยเฉพาะปี3ศิริราชที่กำลังจะสอบในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะซิมตอมเก็บไว้เยอะเก็บไว้ให้ดีๆแล้วมันจะช่วยชีวิตเราไปได้ตลอดไปเหมือนอาจารย์ในที่มาสอนซิมตอมก็จะชอบพูดว่ามันเหมือนกับการที่เราจะออกเรืออายุรศาสตร์มันคือเหมือนออกไปในมหาสมุทรแล้วถ้าเราไม่มีแผนที่เลยว่าแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนดีมันจะเคว้งคว้างมากคือคนไข้บางคนมาด้วยอาการเป็น10อย่างมาด้วยอะไรก็ไม่รู้ผสมปนเปกันเต็มไปหมดเราจะเริ่มช่วยเขาได้ยังไงก็ต้องเริ่มแอปโรชจากอะไรสักอย่างนี่แหละเราต้องมีอะไรสักอย่างจับให้มันพอจะมีหลักในการเริ่มต้นซึ่งมันก็คือซิมตอมถ้าแม่นซิมตอมมันก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคผ่านมาชั่วโมงหนึ่งแล้วก็วันนี้เราคงไม่พูดมากไปกว่านี้แล้วถือว่าได้อะไรไปเยอะแล้วเนาะลองให้มาเห็น approach คร่าวๆว่าวิธีการที่พี่ใช้ในการเตรียมตัวสอบ NL ทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างจากที่น้องเห็นน้องก็จะสังเกตได้ว่าไอ้วิธีการพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่คอมมอนมากเช่นเราก็ต้องรู้จักโรคให้หมดเราก็ต้องรู้จักพาโทโลจีรู้จักฟิสิโอโลจีให้ดีๆรู้จักอนาโตมิคอลรีเลชั่นอ้าวมันก็คือการรู้จักหมดเลยดิใครมันจะไปมีเวลาเยอะขนาดนั้นคือจริงๆพี่ก็สารภาพว่าพี่จำไม่ได้หมดหรอกพี่ก็มีส่วนที่พี่หลงลืมไปเยอะมากส่วนที่พี่ทำความเข้าใจได้ไม่ทันก็เยอะมากแต่สิ่งสำคัญก็คือเราก็ทำให้มันดีที่สุดแล้วเก็บสิ่งที่มันคอมมอนให้ได้ก่อนก็พอแล้วเก็บสิ่งที่มัน must know ให้ได้ก่อน should know ให้ได้ก่อน nice to know ก็พอแล้วเพราะสุดท้ายแล้วการสอบอ่ะมันก็คือผ่านกับตกไอ้พวกคะแนนที่มันประกาศออกมาเปอร์เซ็นต์ทายเท่าไหร่ที่เอามาพยายามอวดพยายามขิงกันสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นเพราะว่าข้อสอบมันมี variance ค่อนข้างเยอะมากว่าคนที่อ่านมาแล้วค่อนข้างตรงแนวมันคะแนนมันจะสูงแบบก้าวกระโดดกว่าคนที่ไม่ตรงแนวอย่างมากการกระจายมันจะไม่ได้เป็นเบลจริงๆมันจะมีห่างที่ค่อนข้างแบ่งหมายความว่าคนที่เป็นช้างเผือกคนที่เป็นแบบเอเลี่ยนอย่างเงี้ยมันจะมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับการกระจายแบบเบลวิธีการตัดของ NL เนี่ยมันจะใช้วิธีการที่เขาเรียกว่าเป็น minimal passing level หมายความว่าสมมติว่าเขากำหนดว่ามันมีข้อสอบ300ข้อเขาก็จะต้องมีไอเดียคร่าวๆมันก็จะมาจากการประชุมกันนี่แหละว่า
การพยายามพูดคุยกันว่าเราในคนที่เราอยากให้ผ่านเอาแบบคนที่รู้สึกว่าอ่อนวิชาการที่สุดในคนที่เรายังอยากให้ผ่านสเต็ปนี้ไปได้เนี่ยเขาควรจะตอบถูกกี่ข้อซึ่งมันก็คือมาจากการวิเคราะห์แต่ละข้อเลยว่าข้อนี้เปอร์เซ็นต์ในการตอบถูกคิดว่ามีความเป็นไปได้เท่าไหร่ข้อนี้ใช้แยกคนเก่งคนอ่อนได้ดีแค่ไหนมันก็ไปคำนวณกันตรงนี้พี่ก็จะไม่พูดถึงมากเพราะมันก็เป็นรายละเอียดผู้ใหญ่เอาที่เราต้องรู้ก็คือปกติแล้วในแต่ละปีเนี่ยเกณฑ์คะแนนผ่านมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาเคยมีสูงสุดในปีที่ข้อสอบค่อนข้างง่ายตรงแนวก็จะสูงไปถึง58 59ปีที่ต่ำสุดเคยลงไปถึง54 53มันก็จะมีวาเรียนค่อนข้างเยอะสังเกตว่าวาเรียนพวกนี้มาจากนักศึกษามาจากว่าในปีนั้นๆเนี่ยเทรนด์ในการอ่านหนังสือมันมีหนังสือแบบไหนออกมามีการติวมันมีคลิปของคนนู้นคนนี้ออกมาแนวทางก็จะทำให้ค่ามินของประเทศเปลี่ยนได้แต่สิ่งที่มันจะไม่เปลี่ยนส่วนใหญ่ก็คือร้อยละของคะแนนผ่านซึ่งมันก็คืออาจารย์เขาก็ประชุมกันแล้วว่าก็น่าจะประมาณนี้แหละ50กว่าเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเพียงพอแล้วมันก็จะคำนวณจากทั้งที่เป็นminimal passing level ที่กำหนดไว้แล้วก็มาบวกลบกับส่วนที่มันเป็น variance ด้วยว่าไอ้ส่วนที่เราคิดไว้แต่แรกว่าคนนี้มันควรจะได้ทำได้เท่านี้ข้อมันก็มีความแปรปรวนได้เช่นวันนั้นคนนั้นขี้แตกตั้งแต่เช้าวันนั้นจะรู้สึกว่าฟอร์มไม่ดีเลยทำข้อสอบผิดไปเพิ่มอีกสัก5หรือ10ข้อหรือว่าวันนั้นคนนั้นฟอร์มดีจัดเดามั่วถูกเยอะเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก5ถึง10ข้อนี่ก็คือ variance ที่เขาจะต้องไปปรับแก้หลังจากที่เขาคิดไอเดียตรงนี้มาแล้วดังนั้นเราก็จะเห็นว่าทุกปีไม่ว่าคะแนนมีนจะสูงหรือต่ำแค่ไหนเนี่ยมันจะมีคนประมาณ 40% ไม่ใช่คน 40% มันคือประมาณมันจะตัดที่เปอร์เซ็นต์ท้ายที่40คือไม่ผ่านมันจะเป็นประมาณนี้เสมอคือถ้ามันกระจายแบบประมาณนี้ถ้ามันกระจายเป็นเบลเคิร์ฟแล้วมันตัดสมมติว่าตรงนี้คือมีนโอเคมันก็จะตัดที่ประมาณเปอร์เซ็นต์ท้ายที่40แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ท้ายที่40ไม่จำเป็นว่าต้องเป็น4มี40คนมี 40% ของประเทศเสมอไปเพราะว่าคนที่มันจะได้คะแนนน้อยจริงๆมันก็ไม่ได้มีเยอะหรอกเนื่องจากว่าคนทุกคนก็คือเอาไปเดาตายการสอบมากทุกคนก็คืออ่านหนังสือกันเต็มที่แต่ละคณะก็ให้การสนับสนุนเต็มที่มีติวบ้างมีแจกทรัพยากรต่างๆบ้างทุกคนก็จะขยันขวนขวายมากซึ่งเราก็รู้กันอยู่นักเรียนแพทย์มันขยันได้ขนาดไหนถ้ามันจะเอาจริงดังนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคนตกมันก็ไม่ถึง 40% หรอกอันนี้เอามาให้เห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งสำคัญคือบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเราดาวมากแบบทำไงดีเทียบกับเพื่อนคนนู้นคนนี้ก็สู้ไม่ได้เองอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกที่ดาวมากคือปีที่แล้วก่อนเตรียมตัวสอบก่อนสอบที่ลองทำข้อสอบเก่าไปแล้วทำไม่ได้มันก็รู้สึกแพนิคอีกเหมือนกันนะคือผมก็แบบแพนิคไปเลยว่าชิบหายแล้วตายแน่นอนทำไม่มีทางทำได้แน่แต่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เราผ่านตรงนั้นมาได้คือการตั้งสติใหม่แล้วคิดแบบ objectively ด้วยสถิติคือแต่ละคนมันจะมีวิธีที่ rationalize ตรงนี้ไม่เหมือนกันวิธีที่ทำให้รู้สึกความกลัวตรงนี้มันสลายหายไปไม่เหมือนกันสำหรับผมแล้วมันคือการเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสถิติว่าเรามีความเชื่อมั่นไหมว่าเราไม่อ่อนกว่าคนอย่างน้อย 60% ของประเทศอ่ะเราลองถามตัวเองดีๆว่าไอ้ที่เราเรียนมาจนถึงทุกวันนี้เราไม่มีความรู้ขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่มีความรู้พอที่จะไปใช้ในการสอบขนาดนั้นเลยเหรอเราเกาะมีนอะถ้าพูดแบบศัพท์ที่อาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เราเกาะมีนเกาะเพื่อนไม่ได้หรอเราหลุดกลุ่มหรออย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นคำถามที่เราต้องเอามาถามตัวเองว่าไอ้ความกลัวของเรามันเป็นความกลัวเกินเหตุหรือเปล่าหรือมันเป็นความกลัวที่บางคนก็สมเหตุสมผลนะแบบหลุดจริงเคยสอบตกจริงอย่างเงี้ยอันนี้ก็คนต้องเครียดหน่อยแต่สำหรับบางคนโดยเฉพาะพวกคนโหดๆพวกเปอร์เซนต์ไทยท็อปๆที่มันจะมีความเครียดกันตรงนี้ก็คือมันคืออิมโพสเตอร์ซินโดรมนั่นแหละเพราะว่าข้อสอบ NL สำหรับบางคณะแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยมากรูปแบบของข้อสอบ NL มันไม่เหมือนกับข้อสอบในโรงเรียนแพทย์หลายๆวิชานะคือมันต้องใช้ความคิดเชื่อมโยงอะไรเยอะกว่ามันต้องมีการเอาหลายๆอย่างมาบิ๊กกันมันจะไม่ได้ถามตรงไปตรงมาดังนั้นสำหรับบางคนมันจะเหวอไปเลยในตอนแรกๆที่เราทำข้อสอบก็ขอให้เก็บตรงนี้ไว้ว่าสุดท้ายแล้วสถิติก็คือสถิติ The normal is the normal The common is the common สุดท้ายถ้าเรายังสามารถเกาะกลุ่มกับเพื่อนที่มันน่าจะผ่านที่มันน่าจะเป็นหมอกไปด้วยกันกับเราได้เราก็ผ่านครับตรงนี้ไม่ได้บอกว่าให้เราไม่กังวลอะไรเลยใช้ชีวิตพาคูน่ามาทาทาบินไปบินมาไม่ใช่เราแค่ต้องกลัวอย่างมีสติกังวลอย่างมีสติเราใช้ความกังวลนั้นในการมาทำให้เรามี drive ในการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นนี่คือประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้วันนี้ครับก็จะ
ประมาณนี้แหละส่วนเรื่องสถิติพวกนี้ใครอยากอ่านเพิ่มเติมก็ไปอ่านกับเราเองมันมีให้อ่านในเน็ตอยู่มั้งครับก็สำหรับส่วนสรุปของวันนี้นะครับข้อสอบ NL แบบ 300% ก็ให้เห็นแล้วว่า NL เนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าการพยายามลองดูแนวข้อสอบเก่าแล้วก็แกะข้อสอบเก่าแล้วก็จบมันถ้าจะทำให้มันมีประโยชน์ถ้าจะทำให้มันดีกับชีวิตในลองไลฟ์ในลองเทอมเนี่ยมันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่เราต้องเอามาใช้เพิ่มเติมนะแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่ามีแรงก็ให้ลองพยายามคิดกันสักหน่อยว่าการอ่าน NL ของเราเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรนอกจากการแค่สอบให้ผ่านสอบให้ได้คะแนนดีบ้างนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็ต้องหลังจากสอบ NL เสร็จเราก็เหลือเวลาไม่เท่าไหร่เราก็ต้องเริ่มเปิดการเรียนชั้นปี4เริ่มเข้าสู่ชั้นคลินิกกันจริงๆแล้วไอ้เวลาที่เราใช้ไปทั้งหมดในการเตรียมตัวสอบ NL ก็คือเวลาที่เราไม่ได้ใช้ในการเตรียมตัวขึ้นคลินิกแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้2อย่างนี้ไปด้วยกันคือทุนความรู้เพื่อสอบและทุนความรู้เพื่อขึ้นคลินิกไปด้วยกันมันก็จะทำให้เราสามารถขึ้นคลินิกได้อย่างมีความสุขไม่โดนกินหัวไม่ต้องมานั่งทบทวนใหม่ทุกวันนะก็ประมาณนี้แหละฮะส่วนพวกนี้ความรู้ต่างๆถ้าเกิดว่ามีวันไหนว่างๆเนี่ยอาจจะมาสอนให้บางวิชาอาจจะแบบติวโง่ๆไม่ได้ฉลาดเท่าไหร่แล้วตอนนี้รู้สึกว่าไปวนสารวนวปมาแล้วห่างไกลจากเม็ดแล้วรู้สึกว่าต้องกลับไปทวนเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่จะมาแบ่งปันได้ครั้งหน้าก็จะมาอีกนะครับอยากเห็นแบบน้องๆนักศึกษาแพทย์มีความสุขในการสอบแล้วก็ในการขึ้นคลินิกต่อไปด้วยก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่มาฟังในวันนี้รู้สึกวันนี้คนอุ่นหนาฝาข้างมากนะครับก็ดีใจที่ได้มาติวทุกคนในวันนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าพบกันใหม่กับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราค่อยบอกกันอีกทีแต่สำหรับ1เดือนจากนี้เดี๋ยวผมจะไปออกเวชศาสตร์ชุมชนที่ไชน่านะครับจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์จะมีอะไรมาแบ่งปันให้กับทุกคนทางหน้าแฟนเพจในประเทศกันอีกก็รอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมเพจศิริราชรุ่น127ก็ขอลาไปก่อนแค่เท่านี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณตากล้องสุดหล่อของเราวันนี้ด้วยนะครับนะฮะขอขอบคุณตากล้องเลยนะครับ น้องชายผมเองนะครับนั่งยืนถือกล้องผมมาได้1ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ SI 128นะครับสู้ๆกับ NL นะฮะสู้ๆสู้ๆโอเคครับก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายOh my God.